แอปตอบชัดชวนสงกรานต์มางานวันเกิดของน้องปีใหม่แล้วแต่เขาบอกไม่สะดวกแอปทักษะออนครับเปิดใจเคลียร์ชัดๆไม่ได้ห้ามสงกรานต์มางานวันเกิดน้องปีใหม่บอกชวนแล้วล่วงหน้าแต่เขาตอบว่าไม่สะดวกมาร่วมงานยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาหลังจากที่ไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ครับอดีตสามีของแอปทักษะออนครับไปเขาดาวฉลองปีใหม่กับหวานใจอย่างสาวแมทพิรณีซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับงานวันเกิดของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่จนมีคนเข้าไปถามไทยต่อว่าใน IG สงกรานต์กระทั่งเจ้าตัวได้ตอบกลับมาว่าถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไปนะครับก่อนสรุปควรมีข้อมูลนะครับทำให้คนตีความว่าเป็นเพราะคุณแม่แอปไม่ให้ไปร่วมงานหรือเปล่าล่าสุดครับคุณแม่แอปทักษะออนก็ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆสไตล์คุณสตองบอกว่าไม่ได้มีการไม่ให้ไปตนได้เชิญทั้งคุณสงกรานต์และคุณพ่อคุณแม่ของสงกรานต์ด้วยคือให้คิวไปตั้งแต่วันที่29ธันวาคมก่อนวันเกิดลูกแต่เขาไม่ได้มาพอถึงวันเกิดลูกคือวันที่1มกราคมซึ่งตนได้มีการเชิญล่วงหน้าแล้วบอกชัดเจนว่าจะมีพิธีสงฆ์เลี้ยงพระเชิญทานอาหารกลางวันร่วมญาติๆของตนแต่เขาก็ได้ตอบกลับมาในวันที่31ธันวาคมว่าไม่สะดวกมาร่วมงานสำหรับวันที่สงกรานต์มารับน้องปีใหม่ไปกินข้าวด้วยนั้นคิดว่าไม่ใช่การเลี้ยงวันเกิดไม่ได้มีการชวนตนเขามารับน้องปีใหม่ไปตามปกติซึ่งตนก็ไม่ได้ถามอะไรคุณแม่แอปทักษะออนกล่าวทิ้งท้ายครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารสาระบันเทิงนะครับและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ